สวัสดีครับก็ผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นคุณเป็นใครในโฮโลไลน์เนี่ยผมนะผมจะเป็นสาวคนไหนนั่นเองหลายท่านก็เห็นผมทำคลิปเกี่ยวกับโฮโลไลน์มาค่อนข้างจะสักพักหนึ่งแล้วผมนะอันนี้ผมไปเจอมาแล้วรู้สึกสนใจเชื่อว่าแฟนๆหลายคนที่เป็นแฟนผมแล้วก็เป็นแฟนโฮโลไลน์ก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมว่าตัวท่านนั้นนิสัยเข้ากับสาวคนไหนในโฮโลไลน์ครับผมนะดังนั้นวันนี้ผมจะมาเล่นกันทุกท่านสามารถเล่นไปพร้อมผมได้นะก็ผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บนี้ไว้ที่ข้อมูลคลิปด้านล่างผมนะแล้วผมก็จะนั่งแปลคำถามให้ทุกท่านทุกท่านก็ลองตอบตามที่ตัวเองเห็นว่าเป็นตัวเองหรือจะตอบเพื่อหาสาวที่ตัวเองต้องการอะไรแบบนี้ก็ย่อมได้ครับผมนะแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมจะเล่นแบบว่าจะตอบคำถามให้ตรงกับตัวผมแล้วผมได้สาวคนไหนแม้ผมจะไม่ชอบขนาดนั้นผมก็จะโอเคผมจะรู้ว่าผมเหมือนสาวคนไหนมากที่สุดเลยแบบนี้ใครสนใจจะทำแบบผมก็แล้วแต่นะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมนะดูจะได้เป็นใครวะ ผมใส่ชื่อผมก่อนแบงกาโม go start quiz โอเคคำถามแรกครับผมนะรู้สึกว่าทั้งหมดจะมี15คำถามครับผมนะคำถามแรกคุณซัพพอร์ตความเกย์ใช่ไหมโอ้บอยอันที่1ใช่เพราะฉันคือเกย์และโฮโมโฟบิกอ้าวชิบหายแหละอันที่2ใช่รักก็คือรักเกย์ก็คือมนุษย์เหมือนกันโอ้โอเคอันที่3เกย์คนที่เป็นเกย์คืออะไรอ่ะอ้าวอันที่4ฉันเป็นเกย์อ้าวคือยังไงแม่งก็คำตอบในอันนี้อันตรายนะอันที่ไม่เกย์สุดคงเป็นอันที่2มั้งอันที่3เนี่ยจะงงนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักเกย์ไม่ต้องมาทำเนียนถ้าให้ผมตอบแล้วคือสาวกับสาวผมซัพพอร์ตชายกับชายไม่แต่ผมสาวกับสาวผมค่อนข้างซัพพอร์ตดังนั้นก็คงจะเป็นข้อ2มันโอเคผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะตอบข้อ2มันช่วยไม่ได้นะคำถามข้อที่2ครับผมนะเมื่อมองจากมุมมองเพื่อนคุณอันไหนคือตัวคุณโอเคอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะมันแปลว่าอะไรวะอันที่2นี่เป็นพวกชิลๆอันที่3นี่สายบู๊อันที่4นี่ทักฟรีนี่พวกคลั่งรถทักเหรออันนี้คือบ้าบิ่นครับผมนะ Crazy Ass คือคิดว่าเพื่อนจะมองเราว่าเป็นคนประมาณไหนเหรออนักบู๊ผมคงไม่มีใครมองผมเป็นนักบู๊มั้งเป็นไอ้บ้าก็อาจจะมองเป็นไอ้บ้าเลย์แบ็กเป็นพวกชิลๆเขาไม่มองผมว่าชิลเท่าไหร่มองผมบ้าแล้วกันนะ คิดว่าประตูก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เหมือนกันโอเคข้อ3เราชอบกาชาเกมของ Anime Girl อันไหนที่เป็นที่คุณชอบที่สุดโอ้โห แล้วบางคนไม่เล่นทำไงวะเนี่ยอันที่1 Lever Starlight Relief ผมไม่รู้จักเลยอันนี้ Idol Master ผมรู้จักแต่ผมไม่เคยเล่น Assembler Star ผมไม่รู้จักแฮะฉันเป็นคนธรรมดาและฉันไม่ค่อยชอบกาชาเท่าไหร่มีเหมือนกัน Love Live School Idol รู้จักแต่ว่าไม่ได้เล่น Bang Dream ผมเคยเล่นแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือนี่เขาถามคำถามค่อนข้างจะวงในมากเลยเนี่ยน้อยคนละมั้งที่จะเล่นสักเกมหรือว่าเล่นหมด ผมจะตอบว่าไงหนึ่งในพวกนี้ถ้านับในหนึ่งในพวกนี้ใช่ไหมก็คงจะเป็น Bang Dream เพราะผมเล่นเยอะสุดแล้วนอกนั้นแทบไม่เคยเล่นงั้นตอบ Bang Dream แล้วกันอ่ะ อันที่4ถ้าเกิดว่าคุณเห็นอาหารอยู่บนพื้นคุณจะทำยังไงเก็บกินไงฉันจะหยิบขึ้นมาแล้วให้คนอื่นอ้าวเลวอันที่2นี่ฉันจะหยิบขึ้นมาแล้วเคลื่อนลงถังขยะโอเคอันที่3ฉันจะเหยียบซ้ำอ้าวอันที่4ฉันจะกินมันตรงพื้นใจเย็นโหแม่งมีอะไรที่ผมจะทำเลยถ้าตามเรื่องจริงน่าจะบ้าเลยคือถ้าเกิดว่าคือถ้ามีข้อไม่สนใจแล้วเดินผ่านไปผมก็คงจะเลือกอันนั้นแต่ถ้าจะให้เลือกหนึ่งในนี้แหละก็คงจะหยิบแล้วไปทิ้งขยะมั้งคงไม่เหยียบซ้ำเหยียบมันก็เละขึ้นดิก็คงหยิบแล้วไปทิ้งขยะมันเป็นอะไรที่มนุษย์ธรรมดาจะทำกันคือคำถามเท่าที่ผมดูมาแต่ละข้อนี้แต่ละช้อยมันบ้าบิ่นเกมมนุษย์บรรณาไปหรือเปล่าอันที่5ผมนะเลือกเพลงวอคาลอยทำไมคำถามต้องงงในขนาดนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยเล่นกาชาไม่รู้จักมิกุจะรู้ไหมเนี่ยแล้ว Triangle ไอ้ Love Triangle นี่ผมไม่ค่อยรู้จักมิกุพิกวอคาลอยด์ซองเพลงมิกุชื่อมิกุคือเพลงมิกุเลยเหรอนี่ผมไม่รู้แฮะ Bitter Choco Akari Otome ไม่รู้จักสักอันไม่รู้จักสักอันนี่ไม่คำถามเลยวะเนี่ย
อะไรคือโวคาลอยเขาบอกให้เลือกเพลงแต่ผมก็รู้จักแค่มิกุอ่ะคงตอบมิกุแล้วกันมันใช่เพลงอ่ะมันชื่อคนร้องเนี่ยไอ้ช่างเนี่ย อันที่6คุณเฟอร์รี่ไหมเฟอร์รี่คือพวกสายหื่นแบบกับพวกสัตว์ครับผมนะก็เป็นแบบว่าสัตว์ที่มีร่างกายคล้ายๆมนุษย์มีหน้าอกอะไรแบบนี้คุณชอบอะไรแบบนั้นไหมเฟอร์รี่อ่ะเฟอร์รี่นี่ผู้ตัวเมียก็ได้ตัวผู้ก็ได้ใช่ไหมผมไม่ค่อยแน่ใจฉันต้องกดดันความเป็นเฟอร์รี่เอาไว้อันนี้ไอ้สองไม่อันนี้คือใช่คุณเฟอร์รี่ไหมก็ไม่ได้ชอบเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นนะเฉยๆอ่ะคือดูก็ดูได้แต่ว่าผมไม่ได้ขนาดนั้นผมไม่เลยครับผมไม่ได้เฟอร์รี่ขนาดนั้นคำถามที่7ก็ผมนะลองเลือกหนึ่งในประสบการณ์พิเศษของคุณโอเคไปที่โรงเรียนแคทอลิกแล้วก็ดันกลายเป็นเกย์อ๋อไปโรงเรียนแคทอลิกหญิงล้วนลองซื้อสภาพว่าอยู่โรงเรียนหญิงล้วนก็ได้แล้วสุดท้ายกลายเป็นเกย์ชอบหญิงอะไรแบบนี้ใครที่เป็นก็ติ๊กซะนะอันที่2นี่ใส่แบนเดจสคูลโอ้คือไม่ใส่บลาครับผมนะแต่ว่าใส่แบนเดจปิดหัวนมไว้ก็คือไอ้ผ้าปิดแผลสติ๊กเกอร์ปิดแผลมาแปะหัวนมแต่ไม่ใส่บลาก็ไม่แน่จะมีคนเคยทำ เป็นมีมเพราะว่าชอบพิมพ์ผิดมาเป็นปีโดยเพื่อนหรือทางอินเทอร์เน็ตอ๋อก็คือโดนเพื่อนล้อบ่อยๆว่าเป็นพวกชอบพิมพ์ผิดพิมพ์ไม่ถูกสักทีอะไรแบบนี้ใครที่เป็นก็ติ๊กได้ผมเนี่ยอันที่4นี่คือโดนแกล้งใน Discord คอบายเพื่อนคุณที่แกล้งทำเป็นอีกคนหนึ่งก็คือโทร Discord มาอาจจะแกล้งหลอกว่าเป็นกิ๊กอะไรแบบนี้โดนแฟนตบอะไรแบบนี้ผมนะใครที่เคยโดนแบบนี้ก็กดได้อันนี้โดนครอบครัวเห็นถึงออนไลน์อัลเตอร์อีโก้ก็คือตัวตนในโลกออนไลน์ใครที่เผลอโดนครอบครัวเห็นว่าในโลกออนไลน์เราทำตัวเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เหมือนกับที่เราทำกับครอบครัวก็อันนี้ผมเนี่ยทิ้งผลสำรวจโปเกมอนมิสทรีดันเจียนอันนี้คงไม่มีใครเคยเล่น ทำไมมันบางอันไม่กระวงในเกินไม่สามารถที่จะถูกอนุญาตให้ดูครายอนชินจังตอนเด็กเพราะว่ามันกาไปแต่ผมเชื่อว่าคนใดทุกคนดูได้หมดคงไม่มีแม่พ่อแม่คนไหนห้ามให้เด็กดูชินจังมากถึงแม้มันจะค่อนข้างจะลามกนิดๆคุณจะเรียงไอเทมของคุณในเกม Resident Evil ทุกอันแบบกลับหัวใครที่โรคจิตแบบนั้นก็ทำเลยผมเนี่ยคุณจะเป็นคนโพสต์ข่าวให้เพื่อนคุณหรือว่าใครก็ได้ในโลกออนไลน์แต่ละวันคือพวกชอบโพสต์ข่าวใหม่ๆอะไรแบบนี้ชอบสืบหาข่าวมาโพสต์แชร์ให้เพื่อน8บิตดรัมเมอร์อะไรวะเนี่ย วางแผนตั้งศาลขึ้นมาเพื่อตัวเองและส่งตัวเองเข้าไปในห้องขังเพื่อความสนุกเล่นอะไรฟะ คำถามแต่ละอันนี้ค่อนข้างจะอเมริกาผมต้องขออภัยทุกท่านที่คนไทยเราอาจจะไม่ค่อยรีเลทในหลายเรื่องผมเนี่ย พวกคนอเมริกาเขาเคยอะไรแบบนี้หมดเลยเหรอ สำหรับผมถ้าจะอะไรที่มัน make sense ที่สุดก็คงจะเป็นโดนครอบครัวเห็นตัวตนอีกตัวหนึ่งในโลกออนไลน์เพราะตูทำ YouTube อะนะ ข้อ8ถ้าเกิดว่าฉันบอกคุณว่าโลกอ่ะมันแบนคุณจะเชื่อฉันไหมอันแรกฉันจะตบหน้าแกโอเคอันที่สองฉันจะบอกนายก่อนด้วยซ้ำว่าโลกมันแบนก่อนที่นายจะมีโอกาสได้มาบอกฉันเองโอ้คือบอกก่อนเลยคือเชื่อมาแล้วแบบนี้อันที่สามไม่เชื่อง่ายๆอันที่สี่อาจจะเชื่ออันที่ห้าแน่นอนโลกมันแบนโอเคผมนะสำหรับผมเหรอไม่เราไม่แบนเราเห็นเรามีการพิสูจน์ชัดเจนวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วผมปฏิเสธดื้อเลยละกันถ้าเกิดคุณจะต้องต่อสู้มือเปล่ากับคนที่6ฟุต0นะคุณจะทำยังไงผมไม่แน่ใจ6ฟุต0นี่กี่เซนในไทยนะอันที่1ฉันก็6ฟุต0เหมือนกันและฉันก็จะกระทืบมันด้วยโอเคอันที่2ฉันก็ไปเรียกคนที่สูงกว่ามาสู้มันโอเคอันที่3วิ่งหนีอันที่4ฉันจะไม่สู้มือเปล่าไกลคนนี้อยู่แล้วแต่แรกสู้ทำไมใช่ไหมอันที่5การต่อสู้ด้วยมือเปล่ามันไม่เกี่ยวความสูงโอเคอันนี้ค่อยพอเข้าใจหน่อยถ้าเกิดว่าผมต้องสู้เหรอ
ไม่ทุกก็ไม่สู้กับไอ้คนนี้แล้วแต่แรกไม่มีเหตุผลต้องสู้ผมว่าผมไม่มีเหตุผลจะต้องสู้อะไรใครไม่จำเป็นเพ่นเลยดีกว่าเออถ้าไม่อันนั้นก็เพ่นถ้าเกิดคุณได้เงิน1ล้านแต่ว่าบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเอาเงินนี้คุณต้องไปคลี่คุณจะทำไหมเอาคือต้องคลี่ต่อหน้าคนให้เหรอเอาดิอันที่2 no comment อันที่3ไม่เอาดิ1ล้านดอลลาร์แพงกว่าไทยด้วยเออข้อ11ครับผมนะคุณจะอ่านโฮมสตั๊กหรือตายโฮมสตั๊กคืออะไรอ่ะคุณจะเลือกอ่านโฮมสตั๊กหรือตายตายฉันอ่านโฮมสตั๊กแล้วอ่านโฮมสตั๊กก็คงอ่านโฮมสตั๊กผมไม่รู้โฮมสตั๊กคืออะไรคนอเมริกาเขารู้กันมั้งต่อไป Tag with what you're measuring in intent เอออะไรที่คุณมีประสบการณ์ช่ำชองเลือกที่จะเรียนหรือว่าคุณอยากที่จะเรียนมันอะไรแบบนี้เอออันที่1 YouTube อันที่2 Minecraft เดี๋ยวฟักอันที่3ฉันไม่อยากที่จะล็อกความสนใจในด้านใดด้านเดียวอ๋ออยากจะทำไปเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออโอเคอยากทำทุกอย่างที่ฉันอยากจะทำนะทำไปอันนี้ W นี่คืออะไร Batman แล้วก็การนับถือผู้หญิงอันนี้ Criminal Justice ก็คือพวกสายอาชญากรรมอะไรแบบนี้คดีอาชญากรรมสายเรียกว่าสายตำรวจสายราชการสายกฎหมายสายกฎหมายนี่สายกฎหมายเออ fucking weed ฉันนี่อยากจะชำนาญในการปลูกกัญชาเอออันนี้ก็แล้วแต่ผมอยากจะชำนาญไหนอ่ะอะไรที่คุณ measuring in ตอนนี้ผมก็คงจะเรียกว่าชำนาญ YouTube ได้แล้วมั้งทำมาหลายปีแล้วนี่อันที่13ผมนะความเห็นเกี่ยวกับโฮมูระอาเคมิโฮมูระอาเคมินี่ถ้าเกิดทุกท่านไม่รู้เป็นหนึ่งในตัวละครของมาดูกาเมจิก้าผมนะคำถามโคตรโอตาคุและโคตรวงในเลยแม่งหลายคนจะรู้จักไหมเนี่ยผมรู้จักอยู่โฮมูระอาเคมิก็คือสาวผมดำผมยาวที่ค่อนข้างจะเกย์กับมาดูกาที่เป็นตัวเอกใช้ค่อนข้างชอบเธอนะแต่ว่าเธอทำทุกอย่างผิดหมดเลยอ่ะเหรออันที่2ใครวะเออหลายคนอาจจะตอบวันนี้อันที่3ฉันไม่ชอบเธอเท่าไหร่อันที่4เธอไม่ได้ทำผิดอะไรอันที่5เธอเท่โฮมูระอาเคมี่ล่ะก็ถ้าเกิดใครดูมาดูกาจบซีซั่นแรกก็คงไม่มีใครคิดว่าเธอเป็นคนที่ไม่ดีเลยมั้งเธอเท่ผมว่าเธอเท่ใช้ได้เออสกิลซาวารูโดอยู่เวลาเธอหล่อดีผมชอบข้อ14เลือกไทป์ของเกมที่คุณจะเล่นอันแรกเกมเก่าๆเรโทรโอเคอันที่2 Yakuza ซีรีส์ผมก็เล่นนะอันที่3 RPG JRPG อันนี้อาจจะเลือกยากเพราะว่ามันยาวอาจจะไม่ใช่สไตล์ผมแต่หลายคนชอบอันที่4 Battle Royale แล้วก็ Multiplayer Competitive ก็ MOBA หรือว่าPUBG อะไรเงี้ยใครที่ชอบนี้ก็กดไปผมนะอันที่5จะเล่นอะไรก็เล่นโอ้คือเลือกอะไรเกมแนวไหนที่ผมชอบที่สุดเหรอผมจะเล่นอะไรก็เล่นอ่ะผมเล่นไปเรื่อยจริงๆไม่ค่อยมีอะไรที่ยึดติดแบบถาวรข้อ15คุณมีความสามารถพิเศษอะไรไหมโอเคครับผมนะอันที่1ฉันน่ะเก่งในเกมมัลติเพลเยอร์มากไม่เก่งในเกมที่เห็นแก่ตัวเล่นคนเดียวมากกว่าผมนะอันที่2ฉันทำอะไรก็ได้เอาจริงไม่อันที่3ฉันวาดรูปได้ค่อนข้างจะเก่งนะผมว่าผมก็พอประมาณพอจะระบายสีไม่เป็นก็พอประมาณแต่ไม่บอกตัวเองว่าดีเท่าไหร่อันที่4ฉันสามารถทำอาหารได้ไม่เหมือนกับเพื่อนผมทำไม่ได้เลยอันที่5ฉันสามารถเต้นได้เต้นไปตามจังหวะเพลงนี่คือความรับพิเศษแหละอันสุดท้ายสกิลของฉันก็คือเป็นพวกขี้ขาด Little Beach นะโอเคผมก็ถ้าให้นับในนี้ก็คงจะวาดรูปนะไม่ถึงกระทำทุกอย่างหรืออะไรที่มัลติเพลเยอร์ก็คงจะวาดรูปนิดนึงโอเคมาหมดข้อสุดท้ายแล้วผมนะมาดูว่าผมจะเป็นใครบอกตามตัวผมปวดหัวคำถามมาแม่งโคตรวงในเลยแต่นี่คือแบบทดสอบที่ยูทูบเบอร์ที่คลั่งยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติดังๆหลายคนเขาทำกันผมเลยทำบ้างแต่แม่งวงในชิปเป่งหลายคนจะเข้าใจผมไหมเนี่ยมาตูเป็นใครโอ้โหคีริวโคโคเฮ้ยรู้ได้ไงว่าตูโอชิคีริวโคโค what the fuck เฮ้ยเป๊ะนะโอ้เป็นคนที่ผมโอชิที่สุดคนแรกเลยเนี่ยโอ้
โอ้ oh my god คุณได้หน้าอกใหญ่มังกรแสนตลก คุณเนี่ยค่อนข้างจะถนัดในด้านภาษาที่เพื่อนของคุณก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่และคุณก็พูดบ่อยด้วยเพื่อที่จะทำให้เพื่อนของคุณนี่สับสนคุณเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นบูลลี่เลยก็ว่าได้ชอบรังแกคนอื่นอะไรแบบนี้คุณอาจจะอยู่ระดับสูงสุดในบรรดาขั้นของที่เพื่อนคุณจะตั้งผมนะผมจะอยู่ระดับขั้นสูงๆแล้วทำเป็นสั่งด่าอะไรแบบนี้เคแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสามารถในการด่าค่อนข้างสูงเป๊ะวะเฮ้ยตอนแรกคำถามมาคือบอกตามตรงคำถามงงแต่ผลออกมาเฮ้ยแม่งเป๊ะนะผมว่าผมเหมือนจริงใช่ผมถือตัวเองเป็นใหญ่ชอบรังแกชาวบ้านชอบด่าชาวบ้านเขาแล้วก็ชอบพูดในภาษาที่เพื่อนๆจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาโอตาคุภาษาต่างชาติภาษาอเมริกาอะไรแบบนี้เฮ้ยเป๊ะนะโอเคครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามชมในวันนี้ทุกท่านได้อะไรบ้างก็ทิ้งไว้กับคอมเมนต์แล้วกันนะก็ถ้าเกิดใครที่ได้อะไรมาก็มาแชร์ว่ามันตรงกับท่านไหมแล้วแต่ละคนสาวคนอื่นในโฮโลไลท์เขาบ่งบอกว่าท่านเป็นคนยังไงบ้างแชร์ในคอมเมนต์ล่างได้ผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะก็เล่นแล้วก็ดูเอาก็แล้วกันคำถามอาจจะมึนงงบ้างต้องขออภัยผมทำอะไรไม่ได้ไม่คุ้นวงในเลยบอกตามตรงแต่ว่าผลออกมาดีกว่าที่คาดคิดแล้วเป๊ะด้วยแล้วเป็นใจผมบอกไปในเทียร์ลิสต์ว่าเป็นหนึ่งในคนที่ผมโฮชี่ที่สุดและเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้ครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นอะไรเกี่ยวกับโฮโลไลฟ์แบบนี้อีกก็ลืมกดไลค์เยอะๆสำหรับนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดบายมวนกู๊ดไนท์